มดดำเดินทางไปร่วมงานบุญชาวเนตตาดีเห็นเลขเด็ดชาวเนตตาดีเห็นเลขเด็ดที่องค์พระหลังมดดำไปร่วมงานบุญเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มักจะไปทำบุญอยู่บ่อยๆสำหรับพิธีกรดังอย่างมดดำคาชาภาล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคม2565มีคนโพสต์คลิป ขณะที่มดดำเดินทางไปทําบุญที่วัดยางกวงจังหวัดเชียงใหม่เขียนข้อความว่าคิดอะไรก็จะได้ทําทันทีมันขัดตาขัดใจใช่ไหมหมดดำโดยในคลิปเป็นตอนที่มดดำกําลังนั่งอยู่ในพิธีแล้วก็มีหลวงพ่อมาคล้องสายสินหลังจากนั้นสายตาของมดดำก็มองไปเห็นองค์พระประธานอายุ700รปีแล้วพอสวดเสร็จมดดำก็น้ําตาซึมบอกกับหลวงพ่อว่าอยากจะยกฐานองค์นี้พระยังแล้วหลังจากนั้นพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆมาร่วมอนุ โมทนาบุญเป็นจำนวนมากแล้วก็มีชาวเน็ตตาดีมาร่วมคอมเมนต์ซูมกล้องไปที่องค์พระแล้วก็บอกว่าเห็นเลขเดทที่อกขวาขององค์พระเป็นเลข561หรือ56งานนี้คอหวยห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะ